คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยแถลงข่าวเปิดตัวนายจอนนี่แอนโฟเน่เข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อลงสมัครส.ส.เขตมีนบุรีเขตคันนายาวเขตคลองสามวาพร้อมมอบหมายให้ดูแลงานการสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นศิลปะวัฒนธรรมหนังละครภาพยนตร์ศิลปินเพลงรวมถึงอาหารไทยเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่ตลาดโลกด้านนายจอนนี่กล่าวว่าจะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ตลอด36ปีบนเส้นทางอุตสาหกรรมบันเทิงมาต่อยอดในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้กับประเทศและเห็นว่าพรรคไทยสร้างไทยจะเป็นทางเลือกใหม่และเป็นทางรอดของประเทศไทยจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมงานด้วย